สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้จะมาทำคุกกี้ไข่เค็มนะคะพอดีว่ามีวัตถุดิบเหลือจากการทำขนมเปี๊ยะนะคะก็เลยวันนี้อยากจะกินขนมก็เลยคิดว่าเราทำคุกกี้ไข่เค็มดูนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลีผงฟูเกลือเนยสดน้ำตาลทรายไข่แดงนะคะไข่ไก่ประมาณ40กรัมนะคะ30ถึง40กรัมได้นะคะแล้วก็ไข่เค็มแล้ววันนี้เราจะเพิ่มผงต้นอ่อนข้าวสาลีลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับคุกกี้นะคะซึ่งผงต้นสาลีนี้ก็จะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะคะเสริมภูมิคุ้มกันปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็เป็นแหล่งคลอโรฟิลล์ได้เป็นอย่างดีนะคะกลิ่นต้นอ่อนสาลีนี้จะหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าผสมออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะกลิ่นจะหอมอร่อยไหมนะคะเริ่มเลยนะคะใส่เนยลงไปเลยค่ะเนยที่ใช้ต้องเป็นเนยนิ่มนะคะเราใช้มือกดเข้าไปดูถ้ามีรอยบุ๋มลงไปก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะใช้แต่ก็มือคนนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องตีนะคะขั้นแรกเราจะตีเนยให้อ่อนตัวนะคะตีเนยให้อ่อนตัวก่อนนะคะตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเนยจะหลุดออกมาเองค่ะต้องใช้กำลังแขนนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครทำสุดใหญ่สุดเยอะๆเนี่ยก็ใช้เครื่องตีเอานะคะจะเริ่มหลุดแล้วนะคะเดี๋ยวใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะเติมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็ผสมพอเข้ากันนะคะไม่ต้องฟูมากตีจนน้ำตาลกับเนยเข้ากันดีนะคะถ้าแรงไม่เยอะก็ใช้เครื่องตีเอานะคะเนยก็จะค่อยๆหลุดออกจากตะกร้อนะคะก็ผสมประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราใส่ไข่นะคะใส่ไข่เข้าไป1ฟองค่อยๆนะคะค่อยๆผสมไข่ทีละนิดนะคะเพื่อที่เนยจะได้ไม่แยกชั้นนะคะหรือใครจะตีเนยหรือใครจะตีไข่แล้วก็เทเป็นสายๆลงไปก็ได้นะคะทีละไข่รวมกับเนยจะได้ไม่แยกชั้นนะคะค่อยๆตีเข้าไปค่ะใช้ประมาณนี้นะคะใส่ไข่เข้มค่ะ
ให้หมดเลยมันติดถ้วยนิดนึงเราจะใส่ให้หมดโอเคไข่เค็มนะคะกวนไปเลยไข่เค็มบดนะคะจะบดหยาบหรือละเอียดก็ได้นะคะถ้าบดหยาบๆมันก็จะมีเวลาเคี้ยวมันก็จะมีเศษไข่เค็มให้โอเคค่ะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ใส่เกลือลงไปเราจะร่อนแป้งนะคะแป้งผงฟูนะคะแล้วก็ผงต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะใส่ลงไปเลยวันนี้ไม่ได้ใส่กลิ่นเพิ่มนะคะเพราะว่าเราจะเอากลิ่นจากผงต้นสาลีนะคะมีผงต้นสาลีนะคะผงต้นอ่อนข้าวสาลีผสมด้วยนะคะเดี๋ยวก็คนผสมเลยเดี๋ยวใช้ไม้พายนะคะใช้ไม้พายคนผสมตอนนี้เราก็เซาะพวกแป้งที่ติดกับตะกร้อมือนะคะออกให้หมดเลยเสียดายแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้พายตะล่อมเอานะคะใช้ไม้พายสับๆแล้วก็พลิกจากก้นอ่างขึ้นมานะคะปาดให้ทั่วเลยนะคะปาดให้ทั่วโอเคค่ะเริ่มเข้ากันละเดี๋ยวเราจะเอาไปพักในตู้เย็นก่อนนะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะหรือมากกว่านั้นได้นะคะได้แล้วนะคะเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเข้าตู้เย็นพักไว้ก่อนนะคะประมาณ30นาทีหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ค่ะผสมแป้งต้นอ่อนข้าวสาลีเสร็จแล้วก็สีมันก็จะออกเป็นเขียวๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาเราเอาไปอบเสร็จเนี่ยสีเขาจะอ่อนลงนิดนึงนะคะหลังจากที่เราพักแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้สกู๊ปไอศกรีมตักวางไว้เป็นลูกๆนะคะวางเรียงกันนะคะแบบนี้นะคะหลังจากที่เราใช้สกู๊ปไอศกรีมตักวางเป็นก้อนๆแล้วนะคะก็จะวางให้ห่างกันประมาณ1นิ้วนะคะเดี๋ยวว่าคุกกี้จะได้แผ่ตัวขึ้นอีกนะคะเพื่อให้การอบสุกง่ายขึ้นนะคะเราก็จะกดคุกกี้ให้บางลงนิดนึงนะคะใช้ซ่อมนะคะชุบแป้งนะคะแล้วก็กดลงที่ตัวแป้งนะคะก็ให้บางลงนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะย่นระยะเวลาในการอบลงนะคะแล้วคุกกี้ก็จะได้กรอบขึ้นนะคะกรอบง่ายนะคะกดลงไปเลยนะคะทำลวดลายนิดนึงให้แบนลงนะคะเดี๋ยวคุกกี้จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะทำให้ครบทุกอันเลยค่ะหรือว่าใครจะอบเป็นก้อนแบบนี้เลยก็ได้นะคะเป็นลายคุกกี้ไอติมไปเลยนะคะแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาอบนั้นนิดนึงค่ะ
ตอนนี้ก็ได้คุกกี้ที่มีรูปทรงตามต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาเข้าอบ170องศานะคะประมาณ 15-20 นาทีนะคะค่ะตอนนี้เอาคุกกี้เข้าตู้อบแล้วนะคะอบที่ไฟ170องศานะคะประมาณ20นาทีไฟบนล่างค่ะวันนี้จะอบ2รอบนะคะผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะคะตอนนี้คุกกี้เริ่มจะแผ่ขยายขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะกลิ่นของต้นหอมข้าวสาลีออกมาเด่นชัดมากนะคะหอมมากตอนนี้คุกกี้สุกแล้วนะคะก็เอาออกมาพักบนตะแกรงก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบรอบ2นะคะค่ะหลังจากที่พักคุกกี้จนเย็นสนิทแล้วนะคะเพื่อให้คุกกี้กรอบนานขึ้นหรือว่ากรอบมากขึ้นแล้วก็เอามาอบรอบ2อีกครั้งนึงนะคะรอบนี้ใช้ไฟแค่150องศาแล้วก็เปิดพัดลมไว้นะคะสักประมาณ 10-15 นาทีค่ะตอนนี้คุกกี้อบเสร็จแล้วนะคะทั้ง2รอบพร้อมกินแล้วค่ะถ้าทำคุกกี้ในปริมาณเยอะๆแล้วต้องการเก็บไว้นานๆนะก็เก็บตอนที่คุกกี้ยังอุ่นๆนะคะเก็บใส่ภาชนะที่ปิดฝาได้สนิทแล้วก็หรือว่าถุงพลาสติกนะคะรัดถุงให้แน่นๆนะคะไม่ให้อากาศเข้านะคะคุกกี้ก็จะกรอบนานแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนะคะถ้าพักคุกกี้ให้ข้ามคืนกลิ่นเนยก็จะออกมาเยอะนะคะและจะทำให้คุกกี้หอมมากขึ้นค่ะมาค่ะชิมคุกกี้กันนะคะกรอบไหมโอเคได้ประมาณนี้นะคะ